อ่ะเขาบอกว่าให้ A เป็น complement และ set A คือตามนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่เลยนะครับเขาบอกว่าให้ set A มาเอกภพสัมผัสอยู่แทนด้วยตัว U โอเค A และ B เป็น subset subset คืออะไรนะเป็นส่วนหนึ่งของ universe อันนี้ก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาเราวาดรูปวงกลมมันก็อยู่ใน universe อยู่แล้วนะครับต่อมาเวลาพี่จิวทำอันนี้นะพี่ทำตรงนี้ก่อน intersect ก่อนเว็บแรกพี่หาไส้ในก่อนเจอแล้วหลังจากนั้นโจทย์ถามหาอะไรเดี๋ยวเราจะไปแรงเอาพื้นที่ซึ่งแม่งค่อนข้างเยอะเลยพื้นที่พี่ขอใช้ไอ้ฝั่งลบๆก่อนยูเนี่ยนมันเลขมันเยอะบานปลายพี่ไม่ชอบปวดหัวพี่ขอพักก่อนไอ้เสียเงินพี่พักก่อนนะครับเวลาพี่เริ่มพี่จะเริ่มจากอินเตอร์เซ็กไส้ในสุดก่อนถ้ามีนะแล้วต่อมาไอ้พวกลบๆก่อนอ่ะอันนี้คือ A อันนี้คือ B เริ่มครับ A ของเรา A คือตรงนี้แปลว่า A คอมพลีเมนต์แปลว่าอะไรนะตรงข้าม A ปะตรงข้าม A ของพี่จิวก็คือขอบนอกปะคือพื้นที่นี้ลบกับวงกลม b แปลว่าขอบนอกทันทีขอบนอกคือเลข8ออกได้อย่างไวครับต่อมาแล้วไงต่อเขาบอกมาเป็นตัวตรงข้ามกันละกันการละกันหมายถึงว่าไอตัวตรงข้าม a ยูเนียนกับ b ก็คือพื้นที่ตรงนี้เนาะรวมกันได้แล้วนะ30อันนี้ไม่ยากเลยแสดงว่าเมื่อกี้เราได้ขอบนอกแล้วคือ8ก็จะได้แล้วตรงนี้เหลือ22ปะเนี่ยมันก็จะไวมากนะครับถัดมาแล้วก็ถ้าเป็นตรงA union กับเลยนะ B complement ปะถ้า B complement แปลว่า B ของพี่จิวได้เป็นอะไร B ของพี่คือตรงนี้นะครับตรงข้าม B ก็คืออะไรขอบนอกปะขอบนอกกับไอตัว A ซึ่งมันก็คือ2พื้นที่ตรงนี้ที่พี่แรงเอาอยู่ขอบนอกคือ8เพราะฉะนั้นตรงกลางเหลืออะไร10ปะใช่ก็ถาม universe คือเท่าไหร่ก็รวมกันธรรมดาเลยก็ตอบเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่เช็คก่อนนะA สัก B เป็นยูเนียนกับอันนี้พี่เขียนเลขอะไรผิดไปวะแป๊บนึงอ้อแป๊บนึงเมื่อกี้พูดเร็วเกินไปเขียนเลขผิดแป๊บนึงตรงแป๊บนึงเดี๋ยวขอพูดใหม่เมื่อกี้ได้ตรงข้าม A ยูเนียน B ก็คือหมายถึงไอแป๊บนึงนะเบิร์ดเขียนอย่างงี้ก่อนตรงข้าม A ยูเนียน B คือตรงนี้บริเวณนี้นะพิงได้ออกมาคือเมื่อกี้30ใช่ป่ะก็รวมกันได้20 30ถูกครับแต่เนี้ยเมื่อกี้พี่เขียนผิดไอ้ตรงเลข10เนี่ยแหละตรงนี้ได้เป็น A union A union แปลว่า A ตรงนี้ป่ะถูกมั้ยอ๋อแป๊บนึงมัน union กับไอ้นี่แป๊บนึงพี่เขียนผิดตรงนี้แป๊บนึงนะอันนี้คือ A complement ถูกมั้ยพิงแล้วมัน union กับ B แปลว่ามันต้อง union ตรงนี้ด้วยมันจะมีตรงกลางด้วยแต่เมื่อกี้พี่ลืมเขียนตรงกลางต้องลบออกไปอีก3กลายเป็นเท่าไหร่วะอันนี้มัน11 19วงนี้เมื่อกี้พี่เขียนเร็วเกินรีบเกินต่อมาแล้วไงต่ออ่ะอันนี้ทำตรงเดียวกัน A union ก็คือตรงนี้กับอะไรนะขอบนอกตรงนี้ปะสิ่งที่พี่จูได้ออกมามี8กับ3เป็น11ขาดอีกเท่าไหร่7ปะโอเคก็เลยได้15 18ตอบ37จับมาบวกกันให้หมดตอบเลยโอเคครับ